ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเมจิจะมาสอนการเล่นหน้าทองนะคะซึ่งหลายๆคนก็มีคำถามมาหาเมจิว่าเวลาส่วนใหญ่เวลาครั้นแอปเนี่ยก็คือจะรู้สึกส่วนมากก็คือจะรู้สึกปวดที่ต้นคอหรือไม่ถ้าเกิดว่าครั้นไม่โดนเนี่ยมันก็จะไปแถวไหลไปโดนคอบ้างโดนหน้าท้องทีโดนคอทีโดนหน้าท้องทีแล้วมันทำให้รู้สึกว่าหลังจากที่ครั้นมากๆแล้วเนี่ยทำให้ตึงบริเวณแถวเส้นคอนะคะพอตึงเส้นคอมากๆเนี่ยมันก็ไปยึดตรงเส้นหลังทำให้รู้สึกว่าได้หน้าท้องนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ทำให้รู้สึกเมื่อยคอด้วยซึ่งจริงแล้วการเล่นหน้าท้องเนี่ยกล้ามเนื้อ1กรุ๊ปหรือว่า1ส่วนเนี่ยเราสามารถทำได้หลายองศาได้หลายท่าไม่จำเป็นต้องเล่นครันช์เพราะถ้าเกิดว่าคนที่ครันช์เราไม่โดนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่ามันจะไปโดนที่คอแล้วก็มันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพแล้วเวลาครันช์มันก็จะโดนแค่ส่วนบนอย่างเดียวนะคะมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเจ็บต้นคอสรุปว่าครันช์แอปแต่ได้กล้ามคอแทนไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครอยู่ที่บ้านเนี่ยเมจิจะสอนให้ดูอ่ะโอเคก็คือ1ก็คือเน้นเรื่องของโซฟาก่อนเลยนะคะเทคนิคนะทีเนี้ยเวลาการ crunch app ทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราเอ็นตัวมากๆอย่างเช่นแบบนี้นะคะเอ็นตัวมากๆแล้วก็ crunch ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้จังหวะของคนที่มีการแอ่นหลังมากๆเนี่ยมันจะไปโดนส่วนกล้ามของหลังส่วน lower back หรือหลังส่วนล่างแทนซึ่งถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วการเล่น app เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้องศาในการเคลื่อนที่ขึ้นลงที่กว้างเลยค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนที่มันเล็กพอมันเล็กเนี่ยการ crunch หรือว่าองศาในการ move การเคลื่อนที่มันก็จะอยู่แค่เล็กๆน้อยๆมันไม่จำเป็นว่าใครหรือเคลื่อนได้กว้างสุดต่ำสุดได้สูงสุดคนนั้นจะแข็งแรงไม่ใช่เลยค่ะคือจังหวะคือเราไม่ได้อยู่ที่ว่าความกว้างความไกลว่าใครทำได้เจ๋งกว่ากันแต่จังหวะอยู่ที่ว่าเราทำและเราโดนในจุดกล้ามเนื้อของเราเองแค่นั้นก็พอแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาสูงต่ำดำเตี้ยไม่เหมือนกันนะคะบางคนเกิดมาหลังยาวบางคนขายาวบางคนเกิดมาหลังสั้นขายาวบางคนเกิดมาสันหลังยาวขาสั้นหรือบางคนเกิดมาเท่ากันก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปแบบว่าแบบฟอร์มต้องยึดติดว่าต้องขึ้นลงสุดแบบนั้นนะคะจุดสำคัญก็คือเราแค่จะต้องโฟกัสให้โดนจุดไม่ว่าฟอร์มมันอาจจะดูแปลกๆไปสำหรับบางคนเนี่ยแต่ไม่เป็นไรถ้าเรารู้สึกว่าเราเมื่อยในส่วนนั้นแปลว่าโดนจุดแล้วนะคะวันนี้เมจิมีเทคนิคนะคะท่าที่1ก็คือถ้าเกิดที่บ้านมีหาลูกบอลไว้นะคะแล้วก็หาโซฟาที่บ้านที่มีลักษณะนุ่มนิดนึงแล้วก็อุปกรณ์อีกอันนึงก็คือหมอนค่ะวางรองไว้ที่ด้านหลังนะคะเพราะจริงๆแล้วการ crunch up เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแอนเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีหมอนลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีหมอนเนี่ยพอเราลงต่ำมากๆนะคะพอเราลงต่ำแล้วเราขึ้นแบบนี้มันจะทำให้น้ำหนักไปกดอยู่ที่ส่วนหลังเพราะฉะนั้นลักษณะให้คิดไว้เสมอว่าเราจะต้องงอตัวเหมือนกุ้งหรือตัวกล้วยนะคะให้งอไว้ตลอดเวลาให้รู้สึก activate กล้ามเนื้อส่วนนี้อยู่ตลอดเวลาเมจิก็เลยมีเทคนิควัดแล้วถ้าเกิดว่าบางคนมันไม่รู้สึกตัวงอกล้ามตัวยังไม่แข็งแรงก็หาหมอนมาลองไว้ใต้ส่วนหลังนะคะให้โดนบริเวณส่วนหลังตรงนี้เพื่อที่เราจะปกป้องไม่ให้หลังแอนเกินไปแล้วเวลาครันช์นะคะวางไว้แบบนี้เลยนะคะวางไว้เอาขาวางไว้ค่ะแล้วก็ครันช์เนี่ยแล้วก็ดูนะคะแล้วครันช์ไปเรื่อยๆอย่างเช่นเวลาเรานั่งดูทีวีตรงนี้เราวางไว้เพื่อที่เราจะได้เกรงด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดลูกบอลเนี่ยมันก็จะช่วยได้ทำให้เราปรับองศาได้และเห็นไหมคะว่าหมอนเนี่ยก็ช่วยให้หลังของเราไม่แอนมันเกิดการโค้งแบบออโตเมติกเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราไม่ต้องใช้แรงของคอในการล้างไปด้านหลังมากแล้วก็ครันช์นะคะทำไปเรื่อยๆหายใจออกค่ะเวลาขึ้นอันนี้สำหรับ beginner นะคะให้มันโดนจุดนี้นะคะ1 2 3 4นับไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าการเล่นหน้าท้องเนี่ยคือใช้ต้องใช้จำนวนเยอะๆเพราะว่าหน้าท้องเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มเล็กกลุ่มเล็กเพราะกลุ่มเล็กเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแอดน้ำหนักเยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่น้ำหนักเยอะมากเนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกสันหลังของเราบาดเจ็บเราใช้จำนวนครั้งเอานั่งดูทีวีไปแล้วก็ครันช์ไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคนที่เริ่มเล่นหน้าท้องใหม่ๆนะคะทำไปเรื่อยๆมือก็ประสานที่คอไว้ค่ะเพื่อไม่ให้กล้ามคอด้านหลังมันทำงานเยอะไปเราก็ครันช์เห็นไหมคะว่าตัวเมจิงออยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะทำมือแบบนี้ก็ได้แล้วแต่คนค่ะแล้วแต่ถนัดแล้วเราก็ใช้ตัวในการม้วนเอาแล้วก็แรงเด้งของหมอนเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่เจ็บหลังด้วยมันก็จะมาโดนแรงน้ำหนักมันก็จะมาอยู่ที่หน้าท้องแทนนะคะขาพยายามนิ่งไว้
สี่ไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเราก็พักทำไปเรื่อยๆสัก 3-4 เซตหรือ5เซตก็ได้ถ้าเกิดใครไหวเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยจะใช้จำนวนครั้งเยอะๆจำนวนเซตเยอะๆมากกว่าเน้นความหนักแล้วก็จำนวนเล็กน้อยไม่เหมือนการเล่นกล้ามแขนกล้ามขานะคะพอให้หน้าท้องเราเล่นแบบใส่น้ำหนักหนักแค่ไหนมันก็ได้ของมันแค่นั้นนะคะถ้าผู้หญิงมีกล้ามท้องตุ่ยๆมันก็จะดูไม่สวยเหมือนมีนมอยู่4เต้า6เต้าหายใจออกค่ะการหายใจออกมันก็จะช่วยได้มันจะหนีบกล้ามเนื้อหน้าท้องเราทำไงก็ได้ค่ะเราแค่โฟกัสให้มันโดนก็พออ่ะต่อมาอันนี้คือการเล่นหน้าท้องบนนะคะส่วนต่อมาก็คือเล่นหน้าท้องล่างนะคะท่าเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะก็วางเท้าไว้ที่ลูกบอลนะคะแล้วก็เวลาจับนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะยกทีละข้างนะคะเราก็จะยกทีนี้เราจะมาเกรงหน้าท้องแล้วนะส่วนล่างเกรงส่วนบนไว้ด้วยหมอนยังไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อที่ป้องกันหลังของเราไม่ให้มันแอนพอมันไม่ให้แอนเนี่ยมันน้ำหนักมันจะมากดอยู่ที่หน้าท้องมันจะทำให้เรารู้สึกโดนหน้าท้องมากขึ้นนะคะเวลาขึ้นก็หนึ่งเวลาลมหายใจออกอันนี้วางไว้เฉยๆนะคะแล้วเราเกรงไว้ด้วยก็ดีค่ะถ้าเกรงไว้เอาแตะๆไว้ก็พอนะคะข้างซ้ายมือประคองยังไงก็ได้ค่ะให้เรารู้สึกเกร็งแล้วเราก็ครันช์ขึ้นมามือหนีบโซฟาไว้ถ้าใครงอแล้วเมื่อยนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนขาตรงเรารู้สึกว่าเมื่อยที่ต้นขาก็งอได้ค่ะไม่เป็นไรเพราะเราจะมาเล่นหน้าท้องวันนี้เรายังไม่เล่นขาโฟกัสให้โดนเพราะถ้าเกิดว่าตรงแล้วมันเมื่อยขามันก็จะทำให้เราโฟกัสได้ไม่เต็มที่งอไว้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามันไม่ไหวนะคะโดนให้โดนหน้าท้องทีนี้ก็ข้างต่อไปตัวมันจะเลื่อนนิดนึงก็ปรับค่ะปรับหมอนให้อยู่ใต้ lower back นะคะหลังส่วนล่างนะคะแล้วก็แตะมือยึดไว้ทำยังไงก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเรา activate โดนส่วนนี้นะคะเริ่มก่อนก็หาจังหวะลงก่อนขึ้นลงก่อนขึ้นลงขาข้างนี้ลอยๆแตะๆลูกบอลไว้นะคะเกร็งไว้ตัวก็เกร็งทั้งบนและล่างนะคะพอได้จังหวะก็เริ่ม crunch นะคะใครไม่ไหวก็สามารถงอเข่าได้นะคะมันไม่ได้แปลว่าคนงอเข่าหรือคนเข่าตึงใครจะเก่งกว่ากันจุดสองงานก็คือการโฟกัสให้โดนจุดแต่บางทีท่วงท่ามันอาจจะไม่เหมือนกันไม่เป็นไรคอเราเกิดมาไม่เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคพอเราได้จังหวะปุ๊บก็ครันช์หนึ่งหายใจออกตีเข่ามาแบบนี้เป็นต้นนะคะเราต้องใช้จุดสำคัญก็คือเราจะต้องใช้ลมหายใจช่วยในการ crunch up ด้วยนะคะแล้วที่สี่สำคัญเห็นไหมคะว่าหมอนเนี่ยมันจะทำให้หลังของเราไม่แอ่นเกินไปแล้วก็ลูกบอลมันก็จะช่วยในเรื่องของแรงเด้งแรงอะไรบางทีเราต้องใช้แรงเหวี่ยงช่วยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่มีกล้ามเนื้อหรือแกนกลางลำตัวที่ไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราโฟกัสจุดได้ยากพอโฟกัสจุดได้ยากเนี่ยมันจะทำให้เราไปโดนกล้ามเนื้อกลุ่มอื่นมันก็ทำให้เราไปเมื่อยจุดอื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นพอบางทีอุปกรณ์เนี่ยมันล็อกท่าของเราแล้วมันจะทำให้เราโฟกัสได้บางทีเราใช้แรงเหวี่ยงระแวงแรงเหวี่ยงช่วยได้บ้างก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะโอเคอันนี้คือการ crunch upที่บ้านแบบง่ายๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นอัพแต่ละท่าเนี่ยจริงๆแล้วมันได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่ะทีนี้พอเรามาดูอีกท่าหนึ่งนะคะเราก็ใช้เ
ลูกบอลเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาเราจะมาใช้แบบนี้วางไว้นะคะแล้วก็วิธีการเกร็งนะคะแล้วก็เกาะโซฟาให้แน่นหรือว่าใครแข็งแรงก็แบบนี้ก็ได้แล้วก็ยกเปิดปิดนะคะเปิดปิดเกร็งไว้นะคะหมอนนี่มันจะช่วยไม่ให้หลังของเราปวดด้วยนะคะหมอนมันจะรองรับกระดูกใต้สันหลังของเรานะคะแล้วก็เกร็ง2เปิดปิดแล้วก็ครั้นเห็นไหมคะว่าเพื่อนๆก็จะได้เห็นไหมคะว่าเพื่อนๆก็จะได้ส่วนหน้าท้องในการบริหารแบบอยู่บ้านง่ายๆเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราครันช์ไม่ได้ก็ไม่ต้องครันช์ไม่เป็นไรค่ะบางคนครันช์ได้ก็ครันช์ไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นกล้ามเนื้อ1ท่าเอ้ย1กลุ่มเราสามารถเล่นได้หลายท่ามากๆเลยนั่งดูทีวีไปเล่นหน้าท้องไปก็ได้กล้ามเนื้อการลำตัวที่แข็งแรงด้วยยังไงก็ลองฝึกทำดูค่ะอีกท่าหนึ่งนะคะก็คือเราใช้โซฟาเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้คล้ายๆกันค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมานอนแล้วก็จุดสำคัญก็คือเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวเมจิจะวางหมอนนะคะเพราะถ้าเกิดว่าเวลาเราครันช์เมื่อกี้ที่เมจิเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะว่าเวลาเราครันช์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีอะไรรองเลยมันจะทำให้หลังของเราลากพอเราลากปุ๊บเนี่ยเวลาจังหวะขึ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบางคนโฟกัสไม่โดนจุดมันก็จะทำให้เกิดอาการปวดหลังหรือว่าเมื่อยคอเมื่อยไหล่ส่วนบนเมื่อยหลังส่วนบนแทนนะคะวิธีการนะคะก็คือเราก็ใช้หมอนนะคะปรับองศาให้บังคับตัวเราให้โค้งอยู่ตลอดเวลานะคะปรับให้ชันนิดนึงหาจังหวะความชันโดยที่ไม่โดนหลังนะคะถ้าเกิดว่าใครคลันช์แล้วจังหวะนี้ยังรู้สึกโดนหลังอยู่ก็กระเถิบความชันขึ้นไปอีกเห็นไหมคะว่าตัวเมจิเนี่ยจะมีลักษณะงอเป็นงอเป็นโค้งแล้วเราก็ชันเข่าขึ้นมาแบบนี้ไว้ให้ตัวเองลักษณะโค้งไว้แบบนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราครันช์เรารู้สึกว่ามันไม่โดนเราก็ปรับลงนิดนึงหาจังหวะของตัวเองค่ะว่าปรับยังไงให้มันโดนหน้าท้องแต่ในขณะเดียวกันเราก็โค้งโดยที่ไม่ได้โดนส่วนหลังด้วยขณะที่เราดันตัวเองขึ้นมาแบบนี้นะคะมาดูเทคนิคง่ายๆเราก็ชันตัวแบบนี้ดูนะคะในจังหวะโค้งของเมจิเห็นไหมคะว่าเมจิโค้งตั้งแต่ส่วนเข่ามาถึงส่วนล่างแล้วก็มาถึงส่วนบนพอเราโค้งลักษณะนี้จุดพักมันจะเกิดที่ตรงหน้าท้องและตรงแอปที่เราต้องการเพราะถ้าเกิดว่าเราไปซิทอัพสมมตินะคะว่าเพื่อนๆซิทอัพคือการลุกขึ้นแบบนี้พอลุกขึ้นแบบนี้เนี่ยไอ้จุดโค้งมันจะเป็นจุดรอยพับส่วนระหว่างข้อต่อระหว่างขากับลำตัวซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นฮิปส์นะคะก็คือเป็นส่วนของสะโพกมันไว้สำหรับการเคลื่อนตัวซึ่งตรงนี้มันไม่ได้มีกล้ามเนื้อที่จะทำให้เราเกิดความเฟิร์มมันอาจจะได้บ้างแต่มันก็จะไม่ได้ดีเท่ากับการครันช์แบบเรานอนบังคับตัวให้เป็นโครงอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะถ้าเซตอัพจริงๆเลิกใช้ไปเลยก็ดีเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันจะเสียเวลาคือที่สำคัญเราลุกนั่งก็คือเป็นส่วนของ hip rotation นะคะ hip rotation ก็คือการเคลื่อนไหวของส่วนสะโพกที่ขากับลำตัวติดกันตรงนี้ก็ที่ทุกคนทราบดีมันคือข้อต่อมันไม่ได้มีกล้ามเนื้อไม่ได้มีอะไรเลยที่เราลุกนั่งขึ้นได้มันก็คือการเขาเรียกว่า mobility ก็คือการเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะคือการเคลื่อนไหวร่างกายของเรามันเป็นการเคลื่อนไหวแบบมันไม่ได้มีความแข็งแรงคือมันเป็นไว้สำหรับข้อเคลื่อนเฉยๆเพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวแบบนี้นะคะแล้วก็ crunch ไปเราใช้จำนวนเอาค่ะเห็นไหมคะว่าตัวเมจิงอแล้วก็เริ่มหายใจออกเวลายกขึ้นหรือมือจะไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะใช้แรงเหวี่ยงช่วยก็ได้เห็นไหมคะว่าตอนจังหวะเมจิลงเนี่ยเมจิไม่ได้ลงสุดเลยพอไม่ได้ลงสุดเนี่ยจุดพับมันจะเกิดแล้วมันจะทำให้แรงกดเนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดที่ด้านหลังบางคนครันช์แอปแล้วมันไปโดนส่วนหลังแทนมันไม่ได้โดนส่วนหน้ามันก็เท่ากับทำให้เราได้ส่วน lower back ที่แข็งแรงแต่วันนี้เราจะมาเล่นแอปเล่นหน้าท้องนะคะก็วันนี้เราก็จะมาครันช์ให้โดนเห็นไหมว่าหมอนเนี่ยมันรองไว้ส่วนใต้ lower back ไม่ให้มันไปกดโดนเพราะฉะนั้นเราก็หายใจ
ก็ทำเป็นเรื่อยนะคะจำนวนนี่ก็แล้วแต่คนเลยค่ะทำจนกว่าจะเจ็บจะร้อนจะแสบหรือจะวางขาก็ได้ถ้าเกิดว่าใครโฟกัสถูกนะคะไหมคะว่าอย่างเงี้ยมันจะโดนกว่าเยอะแล้วพอตัวเลื่อนก็ขยับให้มันโดนนะคะเพราะบางทีการจังหวะคลาดบางทีมันอาจจะเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรก็หยุดแล้วก็หาจังหวะให้โดนใหม่นะคะจุดสําคัญของการเล่นกล้ามเนื้อทุกส่วนก็คือให้รู้สึกว่าโดนไม่แวะบางทีมันอาจจะมีท่าทางที่มันดูประหลาดกว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายคนเรามันเกิดมาอย่างที่แม่จีบอกนะคะว่ามันสูงยาวกว้างยาวไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูดีในแบบฟอร์มของบางคนแต่บางคนอาจจะดูตลกแต่ไม่แน่ไอ้ท่าตลกนั้นน่ะเขาอาจจะโฟกัสโดนจุดก็ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ถึงการโฟกัสค่ะอ่ะแล้วก็ปรับแล้วก็เริ่มใหม่นะคะถ้ามันไปตกที่หลังก็หาจังหวะให้มันโดนข้างหน้าเอ็นหาจังหวะของตัวเองนะคะแล้วก็เอามือล็อกคอไว้มันจะได้ไม่ปวดกล้ามคอหายใจออกเวลาขึ้นแล้วแรงกระเด้งของหมอเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเด้งกลับด้วยมันจะทำให้เราครันช์ได้โฟกัสได้โดนแล้วก็รู้สึกสนุกสนานกับการเล่นแอปมากขึ้นนะคะอย่าดึงคออย่างนี้นะคะอย่าดึงคอแบบนี้นะให้คอตั้งตรงๆมือไปคล้องไว้แล้วใช้ตัวเอาถ้าดึงคอเพื่อนๆก็จะได้กล้ามคอแทนค่ะโอเคอันนี้ลองฝึกทำดูอีกท่าหนึ่งนะเพื่อนๆก็จะได้กล้ามท้องที่แข็งแรงแล้วก็ดูเฟิร์มต่อมาอีกท่าหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยยังอยู่ที่โซฟาเหมือนเดิมเลยค่ะออกกำลังกายได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะอุปกรณ์เหมือนเดิมแต่นะคะก็คือเราใช้หมอนนะคะรองเพื่อไม่ให้ตัวของเรางอจังหวะท่าเดิมเลยแต่คราวนี้เราจะมาครันช์ทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างโดยที่เราจะใช้ลูกบอลนะคะวางบนโซฟาเลยถ้าจริงๆแล้วโซฟาแบบนิ่มๆหน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะได้รองรับส่วนหลังของเราด้วยจะได้ไม่ต้องบดกับพื้นนะคะโซฟาในลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าใครมีก็ลองทำดูหรือว่าลองปรับองศาโซฟาที่บ้านตัวเองดูนะคะเอาหมอนวางเหมือนเดิมเลยค่ะข้างใต้แบบนี้เพื่อให้ตัวเราโค้งนี่ก็คือดูว่าตัวเองคือเอ็นลักษณะแบบไหนที่ขึ้นมาแล้วลองซ้อมดูก่อนก็ได้นะคะว่าขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่โดนหลังขึ้นแล้วมันโดนส่วนหน้าหรือว่าถ้าเกิดมันขึ้นแล้วมันไม่โดนอะไรเลยก็แปลว่าต้องปรับลงอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดปรับลงแล้วมันแอนอยู่ก็ปรับขึ้นหาจังหวะของตัวเองค่ะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันหลังจากนั้นนะคะก็เอาลูกบอลมาวางส่วนนี้สมมติว่าเมจิปรับจังหวะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาครั้นส่วนบนส่วนล่างพร้อมกันขาแตะไว้ที่ลูกบอลแบบนี้แล้วเราก็จะกลิ้งลูกบอลมาหาตัวนะคะเห็นไหมคะว่าพอเวลาเมจิกลิ้งเข้ามาเนี่ยให้ใช้ท้องนะคะให้ใช้ท้องเกรงหน้าท้องแล้วก็หายใจออกนะคะดูนะคะเห็นไหมคะว่าพอมันมีลูกบอลเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกไม่ต้องหนักขามันจะทำให้เราโฟกัสให้โดนกล้ามเนื้อเพราะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเมจิไม่ใช้ลูกบอลนะคะแล้วเรากริ้งแบบนี้ค่ะแต่ความรู้สึกว่าได้ขาของเราอ่ะมันมีน้ำหนักพอมันมีน้ำหนักมากมันอาจจะทำให้เราโฟกัสได้ไม่โดนหน้าท้องมันก็จะไปโดนตกลงที่หลังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าขาข้างหนึ่งของเราก็หนักทีเป็น10กิโลแล้วถ้าเกิดว่ากล้ามท้องของเราไม่แข็งแรงมันก็จะไปโดนจุดอื่นก็จะไปโดนหลังก็จะปวดหลังอีกนะคะก็หรือถ้าเกิดว่าใครแข็งแรงพอก็ใช้ท่านี้ได้นะคะแล้วก็เด้งขึ้นมาหายใจออก crunch เด้งขึ้นมางอขาไว้นะคะอย่าเพิ่งตรงแบบนี้งอขาไว้ก่อนหาจุดโฟกัสก็พอและใช้ตัวม้วนเข้ามาเหมือนตัวม้าน้ำที่มันกำลังจะม้วนหางเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะหายใจออกหายใจออกไม่ต้องลงต่ำพอลงต่ำมันจะไปโดนหลังนะคะแบบนี้พอทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังโฟกัสไม่ได้รู้สึกหนักขาแล้วมันไปโดนหลังก็เอาลูกบอลมาช่วยวางไว้นะคะพอวางไว้เสร็จก็กลิ้งเข้ามาเท้าแตะไว้เฉยๆนะคะไว้เป็นตัวกลิ้งมันก็จะช่วยให้เราโฟกัสได้โดนจุดเวลาครันช์เข้ามาหายใจออกดูนะคะ1 2 3
ดึงตัวดึงตัวเข้าหากันมือแตะบอลได้ก็ไปหาเลยค่ะยกตัวขึ้นมาได้เพราะเวลานอนลงเราจะได้ไม่ต้องแบะลงไปกับพื้นมันจะได้ไม่โดนส่วนหลังมันจะโดนส่วนหน้าส่วนเดียวเอาละค่ะลองดูนะคะลองฝึกทำดูค่ะก็หาจังหวะหมอนของตัวเองที่โดนแล้วมันโดนกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะหรือว่าถ้าเกิดมัน beginner อะ advanced ก็เห็นไหมคะว่าพอเมจินอนเนี่ยมันก็จะเอละมันไม่โดนส่วนหลังเลยโดนข้างหน้าเต็มๆแปะไปท่าตัวเโอเคอันนี้คืออีกท่าหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็จะมีหน้าท้องที่ดูแข็งแรงแล้วก็กระชับแบบโดนจุดด้วยนะคะลองฝึกทำดูค่ะ